ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel นักรับรายนะครับวันนี้อยู่กับเกม ROM ใครคิดว่ากูเติมงอก็บอกเลยนะคลิปที่แล้วนะครับผมบอกทุกคนว่ายังไงก็คือถ้าผมพอใจผมจะมาเติมอีก 1,700 ถูกต้องไหมคลิปนี้อย่างคลิปนี้ยังไม่ได้เติมก็คือกูไม่มีเงินไงคลิปนี้นะฮะผมจะกูไม่ได้มาเล่นแล็กนะแต่กูมาบอกพวกมึงไว้ก่อนว่าเฮ้ยเออกูเคยบอกพวกมึงว่ากูจะเติม 1,700 ถูกต้องไหมแล้วเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้ากูมาแน่นอน 1,700 แต่คลิปนี้กูแค่มาแนะนำอุปกรณ์อยากจะบอกเราเพื่อนๆโอเคไปดูวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมารู้จักกับอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งคือถ้าคุณไม่มีชิ้นนี้คุณทำอะไรในคอมพิวเตอร์ไม่ได้อันนี้เขาไม่ได้ขายแบบนู้นแบบนี้นะอันนี้ที่ผมมาแนะนำจริงรู้สึกดีผมมาแนะนำไม่ได้แบบโน้ตแบบนี้นั่นแหละครับมาคลิปกาชาหน้ามาแน่แต่คลิปนี้ขอคลิปนี้ก็นั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกอุปกรณ์วันนี้ที่ผมจะมาแนะนำก็คือเมาส์แบรนด์โซวีผมบอกก่อนเลยว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ว่าเล่นเกมหลากหลายแนวมากทั้งเกมเทิร์นเบสเกมแนวเนื้อเรื่องเกม FPS จนกระทั่งเกมดูตังเฮียนี้ก็เหมือนกันนะครับก็นั่นแหละครับผมเล่นทุกๆเกมแล้วผมก็เป็นโปรเพลเยอร์ทุกเกมครับผมก็คือโปรเพลเยอร์กระชับไม่จำเป็นต้องเก่งด้านฝีมือก็ได้เข้าใจไหมแค่เป็นคนตลกก็พอแล้วอ่ะแค่มีตังอ่ะเข้าใจปะแต่ตอนนี้ไม่มีตังก็ต้องทำงานโอเคงั้นเราไปดูเลยไปครับผมมาครับนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้ในตอนแรกนะครับก็คือเมาส์เนี่ยมันคืออุปกรณ์ส่วนสำคัญเลยนะครับผมถ้าเล่นเกม FPS นะครับหรือว่าเกมยิงพวกนี้นะครับการที่จะทำให้เราคุมเมาส์ได้นิ่งนะครับเมาส์นี่คือส่วนสำคัญคุณไม่ได้ยิงด้วยขนจมูกขวาหรือขี้ฟันข้างซ้ายถูกต้องไหมผมอะยิงด้วยขี้ปากก็จริงผมตะโกนไงผมบัฟไงมึงโดนดิแตกดิแตกผมพูดยิงแตกนู่นนี่นั่นแต่ผมอาจจะยิงไม่โดนถูกต้องไหมครับแต่สิ่งที่ยิงจริงๆนั้นคือเมาส์นะครับวันนี้ผมจะมาบอกต่อแบบบ้านๆนะครับโดยเมาส์ที่ผมนำเมาส์นี้มีทั้งหมด4ตัวนะครับทำไมต้องมีเยอะขนาดนั้นล่ะครับพี่ทำไมพี่เมาส์พี่ทำไมเยอะทำไมพี่มีเมาส์อันเดียวพี่มีปากนี่ก็ทำมาหาแดกได้แล้วครับก็คือที่พี่มีเยอะขนาดนี้นะครับต้องรู้ก่อนนะครับว่าคือทุกคนแม่งสรีระไม่เหมือนกันแล้วบางคนใหญ่ยาวเบียดซ้ายเบียดขวาบางคนแคมอูมใช่ไหมเหมือนกันครับตัวนี้ครับมันจะอูมตรงหน้าตรงหลังตรงอะไรนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับเมาส์แต่ละตัวไม่เหมือนกันเลยเขาจะเรียกเป็นซีรีส์นะครับอย่างนี้ S ซีรีส์นะครับผมเห็นไหมรุ่นของมันนะครับอย่างนี้คือ EC2A นะครับก็จะเป็นทรงของเมาส์ที่แตกต่างกันและเมาส์วันนี้ที่ผมพามาทั้งหมดนะครับก็มีเจ้าตัวนะครับผม S1 นะครับออกมาล่าสุดเลยตัวนี้เดี๋ยวเราจะเจาะลึกเพิ่มเติมอีกสักนิดหน่อยแล้วก็เป็น EC2A นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น FK เป็น FK1 นะครับแล้วอีกตัวมันเป็น ZA12 นะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับมันแตกต่างกันยังไงแต่ผมอยากให้ทุกคนลองจับเองนะครับคือผมมีประสบการณ์ทางด้านการแข่งทั้งออนไลน์และออฟไลน์การที่เราใช้อุปกรณ์ที่เราถนัดเราจะเก่งขึ้นจริงๆนะครับผมรู้สึกได้แต่สำหรับคนที่เคยแข่งแล้วไม่เคยแข่งก็ดีนะครับเหมือนพระเลยเนาะก็ดีก็คือเขาจะต้องผ่าเจ้าตัวอุปกรณ์ไปเองถ้าคุณไปจับเมาส์ที่ไม่ถนัดอะไรที่ไม่ถนัดก็คือไม่ชินมือก็คือตัวโซวีเนี่ยจะเป็นเมาส์ที่เหมาะสำหรับการแข่งขันอย่างนี้มากนะบางตัวนะครับไม่ว่ามีแสงมีไฟนู่นนี่นั่นจะใช้เมาส์คู่กับไดเวอร์เสียบเมาส์โหลดไดเวอร์เอาไดเวอร์มาคอนฟิกเมาส์แต่เจ้าตัวโซวีตัวนี้นะครับคุณเสียบปึ๊บคุณปรับเมาส์เมาส์ก็เป็นทรงที่คุณถนัดอยู่แล้วตั้งในแผ่นรองเมาส์คุณเล่นเลยโอเคครับผมจะลองใช้เมาส์นี้กับเกม Apex แล้วกันทั้งหมด4ตัวเดี๋ยวเราลองไปเทสในเกมจริงๆกันเลยว่าเมาส์ตัวไหนให้ฟีลลิ่งยังไงโอเคครับผมเมาส์ตัวแรกนะครับที่ผมใช้ในการสตรีมเมื่อวานนะครับแล้วก็ลองเล่นทั้งหมดเลยนะครับแบบละเอียดเนาะแบบเล่นดูก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัว EC2A นะครับผมจะมีค่าสถานะไฟแสดงอยู่นะครับสีแดงอย่างนี้หมายถึง400นะครับก็คือ DPI อยู่ที่400จะเห็นไว้ว่าเจ้าตัวเมาส์เนี่ยค่อนข้างที่จะนะครับเราจะเป็นต้องสะบัดเห็นไหมครับอย่างนี้มันช่วยยังไงก็ผมถนัดนะครับเห็นไหมครับผมจะคลิกยิงเหมือนสังเกตการคลิกข้างล่างขวาเห็นไหมครับเป็นการยิงถ้าเป็นปืนกลอย่างเงี้ยเราจะคลิกยิงครับคลิกเป็นการคลิกรัวๆนะครับเป็นการคลิกรัวๆสำหรับผมนะผมจะถนัดอย่างนั้นแล้วก็จะเห็นได้ว่าใช้พื้นที่เยอะมากตัวนี้นะครับฟิลลิ่งมันจะเป็นเหมือนคนพุ่งลาวไปประมาณเนี้ยครับนิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยมันจะโดนรับอ่ะด้านซ้ายอ่ะจะมีการรับ
สูงนะครับเหมือนกับมีอุ้มมือมารับเราข้างหน้านิ้วตรงนี้ครับทั้งหมดเลยนะครับจะมันจะรู้สึกว่าถนัดต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวเมาส์ตัวนี้นะครับข้างขวาเนี่ยทุกทีจะมีปุ่มปัตทอมเนี่ยไว้ให้เราใส่นู่นนี่นั่นเอาไว้เพื่อกดนะครับแต่ตัวเนี้ยนะครับจะไม่มีโดยรวมแล้วนะครับการเลื่อนสกงสกอร์เมาส์แรงการคลิกนะครับโอเคเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับโอเคครับผมและเมาส์ตัวถัดไปที่ผมจะมาแนะนำก็คือ S1 นะครับเห็นได้จากสีเลยก็รู้แล้วนะครับว่าโดดเด่นมากนะฮะตัวนี้นะครับซีรีส์ S นะครับจะมี S1 และ S2 นะครับเป็นขนาดใหญ่และขนาดเล็กก็เขาทำมาเพื่อการดันอีสปอร์ตหญิงนะครับนะปุ่มข้างขวาเอาออกเช่นกันเจ้าตัวนี้เนี่ยครับมีผิวเห็นไหมครับเดี๋ยวดูที่มือนะก็คือผิวก็อสซี่นะครับตัวนี้ดูเหมือนใหม่ตลอดเวลาเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับล่างขวาเห็นไหมแล้วก็เนี่ยครับจะเห็นได้ใต้เมาส์เนี่ยตัวนี้จะพิเศษกว่าตัวอื่นนะครับใต้เมาส์เห็นไหมครับจะปรับโบลิ่งเรทได้เลยนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นการปรับ DPI นะครับเขาเหมาะกับการแบบใช้ในการแข่งขันเสียบแล้วก็ใช้ได้เลยเช่นกันโอเคครับผมตัวต่อไปเป็น ZA12 นะครับจากโมเดลนี้นะครับที่ผมได้ลองจับและใช้งานดูนะครับปุ่มข้างๆเนี่ยจะสังเกตได้ว่ายังมีปุ่มนะครับก็คือปุ่มทั้งหมดเนี่ยจะมีซ้าย2ขวา2นะครับไว้ตั้งไม่ใช่มาโคนะแต่เป็นไว้ตั้งปุ่มการพูดคุยหรืออะไรก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะส่วนรูปทรงฟิลลิ่งเมาส์นะครับก็จะนูนตรงกลางจับได้เต็มมือนี่6นี่แม็กเดียวนะ16นัดนั่งโคดูดิก็คือเรื่อง DPI เขาอ่ะไม่ต้องไปเป็นห่วงเลยครับเรื่อง DPI ดูแม็กเดียวเข้าทุกเม็ดอ่ะคือเรื่อง DPI เราไม่ต้องวอร์รี่เลยครับมันเสถียรครับปรับตัวง่ายสำหรับคนที่ไม่ชอบทรงไหนสักทรงนึงนะแล้วก็อีกตัวนึงนะครับเป็น FK1 ก็จะมีปุ่มบัตทอมทั้งหมดซ้ายขวา2แต่ก็มีบางครั้งนะครับที่เผลอไปแตะโดนนะครับบางครั้งที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับส่วนสีนะครับข้างบนก็คือไม่มีสีมาโคแสดงนะครับเรื่องรูปทรงเนี่ยเหมาะนี่นะครับรองรับฝ่ามือเพราะว่าเมาส์เป็นขนาดยาวนะครับใช้แล้วรู้สึกสบายนะครับตัวนี้รู้สึกสบายดีนะครับกูสบายดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าใช้แล้วมันรู้สึกสบายมือดีนั่นแหละการหันก็ค่อนข้างคล่องตัวแล้วดูจังหวะนี้เป็นยังไงจุกดูเอ้ยนี่ไงของจริงไม่ต้องใช้ปืนก็ได้ของพี่ของแท้ก็นะครับโดยรวมคุณนอนรีวิวเลยแล้วกันไม่ได้ขี้เกียจแต่มันคือสไตล์ของช่องเข้าใจไหมโอเคครับเมื่อกี้ก็ได้ดูฟิลลิ่งไปแล้วเนาะเดี๋ยวจะอธิบายสรุปให้โดยรวมอีกนิดนึงนะครับตัวนี้เลยก่อนนะตัวชูโรงนะครับตัวที่ผมบอกนี่ครับเห็นไหมครับตัวจับสายจะแตกต่างกันนะครับตัวนี้มันจะเชิดขึ้นมาเนาะนี่ครับตัวนี้จะมีการเชิดขึ้นมาส่วนนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับกดหัวลงด้วยสีของมันอะไรของมันนะครับทำให้มันดูโดดเด่นกว่าตัวอื่นๆเลยนะครับนะฮะแล้วก็ทรงเมาส์ด้วยคำว่าเป็นทรงเล็กนะครับก็เลยเหมาะสำหรับผู้หญิงแล้วก็ความคล่องตัวมันจะสูงมากนะครับในการเล่นทรงเมาส์ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือพูดเอ้ยแตกเล็งเพื่อนเข้าเลยชักแม็กปั๊มยาเล็งแตกสองนะครับก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยมันคล่องตัวแล้วก็มันปรับทุกๆอย่างได้เต็มสตีฟนะครับเหมาะสำหรับการพกพาด้วยใช่ฟีลลิ่งการจับผมให้คะแนนสักนิดหนึ่งด้วยความที่ผมเป็นคนมือใหญ่มากนะครับตัวนี้มันก็เลยไม่เหมาะสำหรับผมเท่าไหร่นะครับแต่ผมชอบรูปแบบใหม่ของเขาทั้งเซ็นเซอร์แล้วก็การปรับเมาส์ตรงนี้ก็ขอชมก็เคยชอบอยู่แต่ว่าการที่เราจะเล่นเมาส์แล้วเราจะยิงคมนั้นเราต้องถนัดก่อนโอเคตัวต่อมานะครับตัวนี้ต้องบอกเลยผมจับผมรู้เลยเนี่ยนะผมรู้เลย FK1 นี่คือฟีลลิ่งมันรู้เลยครับต่อปิดตาผมมาเพื่อนผมสลับผมจับผมก็ยังรู้นะครับเพราะว่าผมลองมาหมดแล้วเจ้าตัวนี้อ่ะถ้าพูดง่ายๆคือมันจะรองรับฝ่ามือทั้งหมดเราเลยทำให้คนที่มือใหญ่มือยาวเนี่ยมันจะเล่นแล้วมันจะรู้สึกเจ๋งแต่ผมแอบนะครับไปโดนปุ่มเล็กๆ2ปุ่มเนี่ยหลายทีแล้วครับเนี่ยครับเห็นไหมเพราะว่าผมเก่งไงผมเก่งเรื่องขวาเนี่ยครับเมื่อก่อนผมจะใช้เมาส์ที่ไม่ถนัดจะเห็นว่ามีตุ่มน้ำเกิดขึ้นเห็นไหมครับอันนี้คือเกิดจากการที่เราใช้เมาส์ไม่ถูกทรงนะครับใช้อะไรที่มันไม่ค่อยถูกหลักนะครับแล้วก็มองมันเล่นไม่ค่อยสบายครับมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันจะเป็นตุ่มน้ำเมื่อยก็คือมันไม่เข้ากับสรีระของเรานั่นเองสรีระของเราบางทีมันไม่เหมือนกันเนาะส่วนคุณภาพนะครับตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ตัวใหม่นะครับตัวนี้ตัวเก่าก็ไม่ได้แย่นะครับมันก็8ชั่วโมงที่ผมสตรีมก็ไม่มีอาการผิดแปลกให้ผมเห็นเลยก็โดยรวมก็จะมีตรงนี้แหละที่ติดอยู่นิดนึงนะครับตอนแรกผมลังเลระหว่าง2ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบที่สุดนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบที่สุดนะครับ Easy to A นะครับตัวนี้เป็น Easy to A นะผมชอบที่สุดแต่ข้อคือทุกตัวมันมีข้อดีข้อเสียอยู่แล้วตัวนี้ผมชอบที่สุดเพราะมันใหญ่นะครับมันรู้สึกว่าใหญ่รองรับมือข้างขวาของเราได้แล้วขยายเห็นไหมครับตรงนี้เหมือนมันขยายเห็นไหมครับเห็นไหมมันด้านซ้ายเห็นได้ชัดเลยว่าอันซ้ายอ่ะมันหนากว่าเห็นไหมแล้วมันก็หลบนิ้วเราไปเลยครับเราเป็นคนนิ้วโป้งใหญ่ไงนิ้วโป้งใหญ่ก็รู้กันอยู่ว่ายังไงนะมันหลบไปเลยนะครับทำให้เราไม่ต้องกังวล2ปุ่มข้างบนนะครับเพราะเราไม่ใช้อยู่แล้วผมจะใช้แค่นี้ไอ้เงี้ยมีพุทธทอกบ้างปั๊มยาบ้าง
นะครับผมจะไม่ใช้อยู่แล้วแล้วครั้งนี้ผมก็ไม่ใช้อยู่แล้วผมเป็นคนไม่ใช้ปุ่มเสริมครับก็พวกเทียบๆผมไม่ใช้บาโคหรอกเล็กน้อยเข้าใจปะเออเนี่ยครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเอาปุ่มออกไปเลยเช่นกันนะครับก็คือทำให้ผมไม่ต้องกังวลต่อการไปโดนแล้วก็มีหลุดสติไปนิดๆหน่อยๆต่อการยิงนะครับผมก็รู้สึกว่ามันโอเคมากแล้วก็รองรับต่อมือของผมมากๆเลยนี่สังเกตได้ไหมมันน่าจะไม่มีตุ่มถ้าผมใช้ตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ข้อเสียมันนิดเดียวก็คือเวลามันหันขวาเหมือนตรงนี้มันใหญ่เว้ยมันใช้แรงดันค่อนข้างเยอะอะองศาในการดันหันขวาเนี่ยมันจะนิดนึงอะเรารู้สึกว่านิดนึงอะครับแต่ตรงนี้มันจะคล่องกว่านี่ไม่หันขวาไม่ค่อยคล่องแต่ว่าการเล่นการถนัดอะไรตัวนี้จะรู้สึกคล่องตัวมากกว่านี่ความคิดเห็นส่วนตัวโดยเฉพาะทั้งหมดเลยนะครับผมแค่เอามาสรุปให้ฟังกูต้องนอนรีวิวอย่างนี้อีกนานนะยังไม่พูดเลยก็เดี๋ยวกูกลับไปพูดกูชอบตัวนี้ตัวท้ายเป็น ZA12 นะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้มันอารมณ์แบบตัวกลางๆนะครับก็คือมันจะนูนตรงกลางมารับมือกับเราอย่างเงี้ยครับอารมณ์แบบตัวกลางๆตัวนี้ไม่ยาวนะครับไม่ยาวขนาดนี้นะลองดูเลยเห็นนะเนี่ยมันรองรับข้างหลังครับทรงมันเนี่ยนะครับมันประมาณนี้ก่อนซื้อนะครับผมบอกขอเลยนะครับต้องไปจับนะครับเมาส์ไหนที่เราต้องไปจับก่อนนะครับเราจะได้รู้ว่าแบบมันทรงประมาณไหนนะครับเป็นไม่ได้เอามาเล่นเลยนะครับซื้อมันทุกตัวแม่นะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบไซส์ไหนเลยก็เลือกเป็นตัวนี้นะครับเลือกเป็นตัวนี้ ZA12 นะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบไซส์ไหนเลยตัวนี้กลางสุดแล้วสำหรับผมนะรู้สึกว่ามันปานกลางสุดแล้วไม่อยากให้ติดนิ้วแบบนี้ไม่อยากจะเล็กขนาดนี้ก็คือมันก็ใช้ตัวนี้แหละโดยส่วนตัวนะครับชอบนี่มากที่สุดนะครับผม EC2A นะครับชอบตัวนี้ที่สุดนะครับแล้วก็ถนัดมือที่สุดนะครับโดยส่วนตัวอาจจะรุ่นมันจะมีรุ่นใหม่มาอะไรมานะครับแต่ว่าผมว่าถ้าเป็นทรงตัวไม่อ้วนขนาดผมไม่มือไม่ใหญ่ขนาดผมก็ผมว่าตัวนี้ S1 เนี่ยนะก็เป็นอีก1ตัวที่น่าสนใจกูเล่นนอนได้โอเคนะครับถ้างั้นก็เดี๋ยวผมลาทุกคนไปด้วยท่านอนท่านี้เลยแล้วกันนะฮะคนอื่นเขารีวิวยังไงไม่รู้แต่ผมก็รีวิวประมาณนี้นะฮะอย่าเรียกว่ารีวิวดีกว่าเอามาบอกต่อดีกว่าเอามาแนะนำกันต่อนะครับถ้าคลิปนี้ดีนะชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับผม